ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นบบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดขณะนี้เมืองจีนมีข่าวใหญ่เรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเลยครับที่เขื่อนสามผาซึ่งโด่งดังมากระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภาพที่เห็นอยู่นี้คือผู้นำสองผู้ยิ่งใหญ่ของจีนไปเยี่ยมคนละเมืองครับแต่ว่า ประเด็นน้ำท่วมเหมือนกันสีจิ้นผิงหลีเค่อเฉียงในโซเชียลมีเดียของจีนก็จะมีภาพแยกให้เห็นกนในเดียวกันสองภาพนี้ก็ไปปรากฏในโซเชียลมีเดียนอกเมืองจีนเหมือนกันเห็นไหมครับว่าท่านหลีเค่อเฉียงนั้นลุยคโคลนไปเลยครับที่น้ำท่วมหนักแล้วก็มีคนเปรียบเทียบว่าท่านสีจิ้นผิง ก็ไปเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลุยคโคลนลักษณะเดียวกันคนละจุดครับใครที่ต้องการเสี่ยมก็จะบอกว่าเห็นไหมท่านผู้นาจีนสองท่านเนี่ยไปกันคนละรูปคนละแบบเสียงกระซิบกระซาบของบางวงการที่อยู่นอกจีนนะครับเพราะว่าในจีนเขาคงวิจารณ์ไม่ได้ว่าสองท่านผู้นํานี้อาจจะกําลังมีการแข่งขันกันอยู่ในทีหรือเปล่าเรื่องนี้เราไม่ทราบ แต่ว่าเราดูจากข่าวทางการของจีนก็จะบอกว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับท่านนายกรัฐมนตรีหลีเคร่อเชียงนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ประชาชนคนจีนที่เจอน้ำท่วมหนักหลังจากเจอโควิด19โควิด19ก็ยังกลับมาในบางจุดแต่ว่าตอนนี้ปัญหาใหญ่ที่เจอก็คือน้ำท่วมหนักพอสมควร ภาพสองภาพนี้น่าสนใจตรงที่ว่าบนพระหัตตนบ่ายนายกรัฐมนตรีหลีเคอเฉียงไปเยี่ยมอำเภอหนึ่งที่ฉงชิ่งครับที่ทงหน,นันบินจากปักกิง่งไปที่สงฉงชิ่งเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนจากสนามบินก็นั่งรถไฟแล้วก็นั่งรถ โยนต่อไปที่จุดนี้เลยครับจะเห็นว่าภาพออกมานี่คือต้องลุยกันเต็มๆใส่รองเท้าย่างแต่ว่ากางเกงนี่ก็ละเปื้อนไปหมดเลยครับจะเห็นว่าอยู่ท่ามกลางชาวบ้านจริงๆหลีก็เฉียงพูดกับชาวบ้านว่าเราต้องปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ภาพที่เห็นอยู่นี่มีประชาชนชุมชนนั้นประมาณ8,000คนที่ต้องอบพยพหนีน้ำท่วมภาพบอกว่าเห็นไหมถึงแม้จะใส่รองเท้ายางเพื่อจะหนีคโคลนแล้วเนี่ยแต่ว่าขากางเกงไม่ได้พับขึ้นมาก็ยังเปื้อนคโคลนอย่างเต็มที่อยู่ ในช่วงจังหวะเวลาใกล้ๆกันคือวันพระราชที่ผ่านมาเนี่ยสีจิ้นผิงก็บินออกจากปักกิ่งเหมือนกันไปที่มณฑลอันหุยอยู่ทางตะวันออกของสงชิ่งไปประมาณ1,000กิโลเมตรเข้าไปที่จังหวัดนั้นตั้งแต่วันอังคารนะครับหลีเครื่อเฉียงไปวันพระหัสเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของพนักงานดับเพลิงอาสาสมัครที่เสียชีวิต ระหว่างพยายามจะกู้ชีวิตของเหยื่อของน้ำท่วมครั้งนี้สีจ้นผิงบอกกล่าวกับประชาชนว่าคนจีนนั้นได้ต่อสู้กับภัยธรรมชาติมาเป็นพันๆปีเราจะต่อสู้ต่อไปโดยอาศัยประสบการณ์ของเราที่จะแก้ปัญหนานี้ให้ได้ที่น่าสนใจคืออันหุยนี่เป็นบ้านเกิดของหลี่เค่อเฉียงนะครับ เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารชงชิ่งเนี่ยเป็นมือขวาของสีจิ้นผิงพูดง่ายๆนักวิเคราะห์การเมืองที่ไม่ใช่จีนนะครับต่างชาติเนี่ยติดตามรายละเอียดของทั้งสองท่านที่ไปเยี่ยมเหยื่อของน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าสีจิ้นผิงและกะหลีเค่อเฉียงเนี่ย ไปเยี่ยมจุดที่อีกคนหนึ่งเนี่ยมีความผูกพันใกล้ชิดทั้งส่วนตัวและหน้าที่งานการแต่เมื่อหลีกเกอเฉียงอ้างถึงนโยบายของสีจิ้นผิงในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ก็คงไม่มีประเด็นเรื่องการแข่งขันกันทางการเมืองเท่าไหร่ยกเว้นเสียแต่ว่าใครจะอ่านระหว่างบรรทัดหรือพยายามจะตีความ ออกไปจากแนวทางที่ทางการจีนต้องการเห็นแต่ที่น่าสนใจคือปกติแล้วผู้นำสองท่านเนี่ยเบอร์หนึ่งและเบอร์สองเนี่ยจะไม่ออกจากปักกิ่งไปในจุดที่อยู่ในประเทศพร้อมๆกันจะเรื่องความปลอดภัยก็ดีเรื่องการบริหารในยามที่มีปัญหาบ้านเมืองก็ดีเนี่ยคนใดคนหนึ่งจะต้องอยู่ปักกิ่งเพื่อดูแลรัฐบาลส่วนกลาง แต่ว่าครั้งนี้ก็มีคนตั้งก็สังเกตอีกก็จะเป็นเพราะว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักพอสมควรจึงทำให้ผู้นำทั้งสองต้องไปพบปะกับประชาชนทันทีให้เห็นว่ามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ระดับน้ำที่เขื่อนยักษ์นี่เนะ่เขื่อนสามผาซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางแม่น้ำยังสีเลยเนี่ย คิดว่ากำลังขยับขึ้นเรื่อยๆครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็บอกว่าจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่165เมตรถ้าน้ำยังขยับขึ้นอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้หลายๆมวลชนในแถบนั้นเนี่ยเจอกับปัญหาน้ำท่วมหนักเลยครับนี่เป็น ภัยธรรมชาติที่จีนกำลังเผชิญอยู่หนักพอสมควรและเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าณจุดนี้เนี่ยผู้นำจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาต้องสู้ทั้งเรื่องโควิด1 9ต้องสู้ทั้งเรื่องน้ำท่วมใหญ่ต้องสู้ทั้งเรื่องที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามจะกดดันผ่านทุกวิธีทางเลยครับ คำให้สัมภาษณ์ของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องเมืองจีนรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์ปอมปิโอที่ออกมายืนยันว่าอเมริกาจะต้องกดดันประเทศจีนเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นเป็นพรรคที่มีความเป็นเผด็จการสูงมากและจำเป็นที่โลกตะวันตกนจะต้อง สกัดกั้นจีนทุกวิธีทางมีประเด็นที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ยมีร่างกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งกำลังล็อบบี้กันอยู่ในอเมริกาบอกว่าจะไม่ให้เรียกสีจิ้นผิงเป็นประธานาธิบดี president เพราะว่า ในตำแหน่งจริงๆของสีจิ้นผิงนั้นคำว่า president นั้นคล้ายๆกับเป็นระบอบเดียวกันกับของสหรัฐอเมริกาให้เรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือเป็นประธานกรรมธิการทหารไม่เรียก president เพราะว่าทางอเมริกาหรือนักการเมืองอเมริกาที่ มก้กระทั่ง d e m o c r a ตและ Republican เนี่ยก็ยังต้องการกดดันจีนพอสมควรครับเขาอ้างว่าถ้าเรียก President หรรือเียกประธานาธิบดีเนี่ยความหมายมันจะเป็นคล้ายๆว่ายอมรับว่าประเทศจีนมีการเลือกตั้งโดยประชาชนคล้ายๆจะเป็นการให้เกียรติว่าเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกแต่ว่าสหรัฐกำลังต้องการให้ทั้งโลก เห็นว่าระบบการปกครองของจีนนั้นไม่มีประชาธิปไตยดังนั้นน่าสนใจครับว่านี่เป็นการกดดันอีกด้านหนึ่งถึงแม้จะมองว่านี่คงจะเป็นเพียงเรื่องของการกดดันเฉยๆเป็นการพยายามที่จะตีค่าให้ต่ำกว่าที่เห็นอยู่ปัจจุบัน กฎหมายฉบับนี้โดยนะัสภาบนสภาล่างนี้จำนวนหนึ่งแหละครับสอ,สอกอบสอวอบอกว่าต่อไปนี้รัฐบาลกลางของสหรัฐถ้ากฎหมายนี้ผ่านนะครับตอนนี้เพียงเพียงร่างเท่านั้นเองถ้ากฎหมายนี้ผ่านเนี่ยรัฐบาลกลางของอเมริกาจะไม่เรียกสีจิน้นผิงว่าเป็น Pre หรือประธานาธิบดีร่างกฎหมายนี้ชื่อ name the enemy เ a m e the เอนเรียกสีจีผิงเป็นศัตรูเลยนะบอกวิธีการเรียกศัตรูนี่คือร่างกฎหมายที่ค่อนข้างจะแปลกเหมือนกันครับบอกว่ากฎหมายนี้จะบอกเลยว่าเราจะเรียกผู้นำประเทศที่เราถือว่าไม่เป็นมิตรเนี่ยว่าอย่างไรร่างกฎหมายนี้บอกว่าเอกสารทางการถ้าหากกฎหมายนี้ผ่านคอนเกรสเนี่ยต่อไปนี้เอกสารทางการทั้งหมดของสหร,รัฐจะ ไม่เรียกสีจิ้นผิงว่าเป็น president แต่จะเรียกตามบทบาทในฐานะเป็นหัวหน้าใหญ่ของ Chinese Communist Party CCP ก็คือตำแหน่งนั้นเลขาธิการก General Secretary ดังนั้นสหรัฐกำลังบอกว่าเราจะเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นหนึ่ง ในฐานะเป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเรียกว่าเป็นเลขาธิการพรรคเพราะาโดยจริงๆตำแหน่งทางการของสีจิ้นผิงเนี่ยทางการนี่มี3ามตำแหน่งก็คือตำแหน่ง head of state กัวเจียจูีประมุขของประเทศ หรือถ้าแปลสังกฤตก็เป็น State Chairman นั่แหละนั่นคือหนึ่งตำแหน่งเขาเรียก Head, Head of State Chairman, State Chairman ฉะนั้นตอนที่เรียกแทนที่เรียก s i d e n t นีเ่เผลอๆอเมริกาจะเรียก Chairman สีจิ้นผิงเนี่ยย้อนกลับไปเหมือนสมัยเหมาเจ๋อตุงเรียก c h a i r m a เหมาไม่เคยเรียก เหมาเจ๋อตุงว่าเป็น president แม้กระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงตอนที่เป็นใหญ่ที่สุดของจีนก็อเมริกาก็ไม่เคยเรียกเป็น president เติ้งเสี่ยวผิงเรียกตามตำแหน่งของพรรคตอนนี้ทางการแล้วเนี่ยสีจิ้งผิงมี3ามตำแหน่งใหญ่ก็คือเป็นประมุขของรัฐสองเป็นประธานของ กรรมธิการทหารส่วนกลางที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก Chairman of the Central Military Commission พูดง่ายๆคือถ้าเป็นแบบภาษาไทยก็เรียกผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั่นแหละคุมกองทัพนั่นแหละคือหนึ่งคุมประเทศสองคุมกองทัพและสามคือเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน General Secretary ประมุขประเทศผู้บัญชาการทหารสูงสุด เลขาใหญ่ของพรรคพรรคคอมมิวนิสต์นี่ตำแหน่งใหญ่สุดคือ general secretary แต่คาว่า chairman เนี่ยก็เอาไปใช้กับประเทศจูสีจริงๆแล้วตำแหน่งทางการสีจิ้นผิงก็ที่จีนเขาก็ไม่เรียกเป็น president จงถง แต่ไม่แต่มันตกอเมริกาเออยอังกฤษเอ,อ่ยฝรัง่งเอ,อ่ยเวลาเขียนข่าวก็จะเรียก president ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐสส,สหลายฝ่ายเนี่ยบอกว่าเราเรียกเขาใหม่เรียกซิจิ้นผิงใหม่ว่าเป็นเลขาธิการพักเป็นประธานท่าก็ของประมุขของรัฐและก็เป็นประธานกรรมธิการทหารหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็แล้วกัน เพราะว่าถ้าเรียกเป็นประธาน e n t เนี่ยก็ประหนึ่งว่ามีการเลือกตั้งโดยประชาชนนี่คือความพยายามกดดันให้สีจิ้นผิงเนี่ยยอมสหรัฐอเมริกาในหลายๆเรื่องที่น่าสนใจคือร่างกฎหมายฉบับนี้ที่ปลิวว่อนอยู่ในสภาแต่ยังไม่มีการลงมติเนี่ย ระบุเฉพาะจีนนะครับทั้งๆท,ที่หลายหลายประเทศนี่ก็มีคำว่า president หรือประธานาธิบดีโดยที่ไม่ได้มีการเลือกตั้งเหมือนกันหรือมีการเลือกตั้งแต่ไม่ถือว่าเป็นอิสระหรือเป็นประชาธิปไตยแต่สหรัฐก็ยังเรียก president อยู่ดีร่างกฎหมายนี้คนที่เสนอเนี่ย เป็นสสครับจากรัฐเพนซิลเวเนียชื่อสกอตตเพอร์รี่รีพับลิกันครับจะเสนอเข้าไปในสภาล่างก่อนเพราะว่าในกฎหมายนั้นเนี่ยในทางปฏิบัติจะเกิดสิ่งเหล่านี้ครับก็คือจะห้ามการใช้งบประมาณของรัฐบาลกลาง เพื่อการทำเอกสารทางการและการสื่อสารทางการที่จะเรียกผู้นำประเทศจีนว่า president ออน่าสนใจนะครับคือเขาบอกว่าวิธีการที่จะบังคับให้ทางการไม่เรียกสีจิ้นผิงว่า president ก็คือควบคุมดึงงบประมาณของสภาที่ใช้และของรัฐบาลกลางด้วยครับที่ใช้ทำเอกสารก็ดีเรียก ผู้นำประเทศอื่นก็ดีเนี่ยในเอกสารทางการไม่ให้ใช้คําว่า PRESIDENT กับผู้นําจีนโฆษกของสะสะเพอร์รี่คนีซึ่งก็อยู่ในกรรมธิการต่างประเทศของสภานะครับยังไม่อธิบายว่าทำไมจึงมีการออกกฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา แต่ก็ชัดเจนนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นการสำคัญในเรื่องของการสร้างให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อสีจิ้นผิงอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับว่าพอสีจิ้นผิงเจอแรงกดดันจากทรัมป์เนี่ยตอนนี้กำลังจะสร้างแนวร่วมเหมือนกันที่จะสู้กับที่สหรัฐโดยเฉพาะไมค์พอมเปโอและทรัมป์เนี่ย บอกว่าจะต้องระดมพลังของประเทศที่เห็นพ้องต้องก,กันกับสหรัฐเพื่อกดดันจีนก็เอ่ยถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอาเซียนในการที่จะสกัดกั้นจีนแต่จีนไม่ได้อยู่เฉยๆครับล่าสุดมีข่าวที่น่าสนใจว่าสีจิ้นผิงเนี่ยเตรียมจะไปเยือนเกาหลีใต้เร็วๆนี้ เป็นการแสดงว่าผู้นำจีนกำลังรุกคืบทางด้านการทูตในเอเชียแล้วครับอเมริกามาสกัดจีนจีนก็ต้องหาทางสกัดหรือสร้างแนวร่วมเหมือนกันตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราจะเห็นการปรับตัวของจีนจากนี้ไปทางการทูตทางการเมืองอย่างคึกคักมากยิ่งขึ้น จีนต้องการจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของตัวเองกับเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอินเดียนะครับซึ่งมีความขัดแย้งในประวัติศาสตร์มายาวนานไม่น่าจะกลายเป็นอุปสรรคปัจจุบันละเพราะถ้าอเมริการุกคื้มากแม้กระทั่งโจไบเดนถ้าชนะเลือกตั้งสามารถคว่ำโดนัลด์ทรัมป์ สีจินผิงก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้นะครับว่านโยบายของโจไบเดนนจะเป็นมิตรกับจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์เพราะผมอ่านบทวิเคราะห์ที่โจไบเดนเขียนในนิตยสาร Foreign Affairs เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยพูดถึงจุดยืนของตัวเองถ้าตัวเองกลับมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ยังบอกว่าจีนนั้นเป็นสิ่งท้าทายสหรัฐที่ตัวโจไบเดนเองก็บอกว่าจะต้อง ทำให้จีนนั้นยอมเงื่อนไขต่างๆของสหรัฐและที่ชัดเจนมากคือโจไบเดนประกาศว่าถ้าเขาเป็นประธานาธิบดีเขาจะทำให้อเมริกากลับมาเป็นผู้นำโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะโจไบเดนบอกโดนัลด์ทรัมป์ทำให้ความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐนั้นเสื่อมรามเสื่อมสุดลงไปอย่างน่ากลัว โจไบเดนต้องการให้อเมริกา lead the way of the world again ทรัมป์บอกว่า make America great again ให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งแต่โจไบเดนบอกว่าต้องให้อเมริกา lead the world again กลับมานำโลกอีกครั้งหนึง่งต้องแปลว่าสกัดเบอร์สองอย่างจีนที่กำลังพยายามที่จะขยายอิทธิพลตัวเองขึ้นมาทดแทนสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการที่สีจิ้นผิงมีท่าทีปรับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านที่แม้จะมีความขัดแย้งที่ผ่านมาแต่จีนก็มีความอลุมอร่วยยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนครับจะเห็นจีนต้องมาพูดคุยกับอาเซียนใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าหากสีจิ้นผิงไปเยือนเกาหลีใต้เนี่ยก็ตอนนี้ก็ส่งมือขวา ไปคุยแล้วครับปูทางเอาไว้แล้วครับนักวิเคราะห์การทูตระหว่างประเทศใช้คำว่า diplomatic offensive การรุกคืบทางการทูตของจีนขณะที่ถูกกดดันโดยสหรัฐอเมริกาในทุกๆด้านการค้าการลงทุนทางไซเบอร์เทคโนโลยีฉะนั้นเราจะเห็น ความคึกคักของทั้งสหรัฐและจีนจากนี้ไปไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้ผลจะออกมาอย่างไรการแข่งขันระหว่างสองยักษ์ใหญ่จะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนนี่ครับคือจุดผันแปรของระเบียบโลกใหม่ที่ไทยเราจะต้องเข้าใจปรับตัวและวางยุทธศาสตร,ร์ที่ชัดเจน เพื่อน,นำไปสู่การที่เราจะสามารถมีนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากที่สุดโดยเฉพาะหลังโควิด19ที่จะทำให้ทั้งโลกเนี่ยต้องมาวางแผนปรับกลยุทธ์การใช้งบประมาณการสร้างพันธมิตรไม่หมดเลยครับของไทยเราที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าในบ้านเราเอง ยังไม่สามารถจะสร้างความปรองดองความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการที่จะสร้างให้คนทุกรุ่นความคิดเห็นการเมืองทุกเฉดสีเนี่ยมาเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะก้าวไปพร้อมกันยิ่งถ้าหากรัฐบาลปัจจุบันมองไม่เห็นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อน,นำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อที่จะตั้งรับกับโลกที่กําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างหนักหน่วงทั้งเรื่องเทคโนโลยีและโควิด19เราจะยืนอยู่ตรงปากเหวของความเสี่ยงที่จะกลายเป็นรัฐลมเหลวทีเดียวครับเพราะผมมองเห็นความเคลื่อนไหวของอเมริกาและจีนในช่วงนี้นั้นกำลังมุ่งไปสู่การ,รเผชิญหน้าในเกือบจะทุกรูปแบบ สงครามเย็นที่ไทยเราครั้งหนึ่งเคยกระโดดไปอยู่ข้างสหรัฐอเมริกาเพราะเชื่อว่าเป็นวิถีทางที่เราจะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองได้เพราะช่วงนั้นคือช่วงของการเผชิญหน้าว่าด้วยอุดมการทางการเมืองระหว่างค่ายโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์ไทยเราปฏิเสธคอมมิวนิสต์โดยสิ้นเชิงกระโดดไปอยู่ฝ่ายสหรัฐอเมริก,กาเต็มตัว แต่วันนี้มันไม่ใช่เป็นการแยกสีขาวกับดำทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองมันมีเฉดสีเทาๆมันมีเฉดสีที่ยังดูไม่ออกว่าเป็นสีอะไรมากมายมันมีผลประโยชน์ทางการค้าการลงทุนเทคโนโลยีความมั่นคงทางสังคมวัฒนธรรมทุกรูปแบบ ถ้าเราตามไม่ทันถ้าเราคิดแบบกรอบเดิมๆม,มองดูว่ามันมีสีดำสีขาวตรงไหนเนี่ยหรือเราไม่สามารถจะนิยามออกแบบความคิดของเราว่าผลประโยชน์ของเราคืออะไรอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราไม่สามารถจะบริหารความเสี่ยงและไม่สามารถจะสร้างความชัดเจนในทิศทางและให้คนในประเทศทุกรุ่นทุกวัยทุกอาชีพ อย่างน้อยที่สุดถึงเห็นไม่ตรงกันทั้งหมดแต่สามารถมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะหาจุดยืนร่วมที่เรียกว่า common ground common purpose เป้าหมายร่วมกันยังไม่เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันผู้นำปัจจุบันของเราจะสามารถให้ความระแวงคลางแคลงสงสยัยซึ่งกันและกันที่เห็นอยู่ปัจจุบันนั้น สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความพยายามจะเข้าใจความพยายามที่จะเห็นว่าไม่มีใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการร้อเปรซนทุกฝ่ายจะต้องเสียสละเพื่อน,นำไปสู่จุดร่วมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดในภาวะที่เศรษฐกิจย่ำแย่นักหน่วงในภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูงในภาวะที่ยังไม่รู้ว่าวัคซีนจะมาเมื่อไหร่ ในภาวะที่ถึงแม้จะมีวัคซีนจะมีวิกฤตใหม่ๆที่จะมาคุกคามโลกและกระทบประเทศไทยนะอีกมากมายก่ายกองแต่เราไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านการเมืองไม่มีภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมที่จะทําให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านั้นอย่างใจเปิดกว้างอย่างเข้าใจและติดตามทุกฝีก้าวของความเปลี่ยนแปลงดังนั้นผมนําเอาเรื่อง ต่างประเทศมาคุยมาเล่ามาวิเคราะห์นั้นก็ด้วยจุดมุ่งหมายสำคัญคือให้เราสนใจว่าโลกข้างนอกนั้นเสมือนหนึ่งแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราักมากๆเราอยู่ในภาวะที่อยู่ตรงกลางของสายน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างนี้แต่เราดูเหมือนว่าจะไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มี อุปกรณ์ป้องกันตัวที่จะฟันฝ่าข้ามวิกฤตนี้ได้เลยนี่ครับทุกๆฝ่ายต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้เพราะเราไม่มีเวลาที่จะทะเลาะก,กันเราไม่มีเวลาที่จะมีความขัดแยง้งไม่มีเวลาที่จะเอาจุดยืนของเราเป็นหลักแล้วก็ต่อต้านฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเราโดยนึกว่าชัยชนะของเราจะเป็นชัยชนะของประเทศ ชัยชนะของเราถ้าหากเป็นความพ่ายแพ้ของคนอื่นหรืออีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าตัวเองชนะอีกฝ่ายหนึ่งจะพ่ายแพ้แปลว่าเราไม่เคยได้เรียนบทเรียนประวัติศาสตร์ของประเทศเรามาตลอดเป็นเวลาร้อยปีหรือหลัง2475 88ปีเลยเพราะฝ่ายหนึ่งชนะหวังว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ความจริงนั่นคือความพ่ายแพ้ของทั้งประเทศครับฉะนั้นข่าว ทุกข่าวไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเราต้องมองให้รอบด้านและเปิดใจกว้างฟังความเห็นต่างไม่ยับเยียดให้คนอื่นต้องเชื่อเรามองผลประโยชน์ร่วมของสังคมของประเทศชาติมองอนาคตข้างหน้าที่มีภัยพายุและเมฆหมอกแห่งความทา้าทายมากมายเราต้องเริ่มสร้างความสำนึกความเป็นไทยที่เปิดกว้างความเป็นไทยที่ปรับตัว ความเป็นไทยที่ต้องเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกสมัยยุคดิจิทัลที่จะไม่มีวันหวนกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟ,แฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device